หลอนไดอารี่รางกับโซนคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันที่ย้ายมาใช้ชีวิตร่วมกันในกระท่อมหลังเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติชีวิตรักของสามีภรรยาคู่นี้หวานชื่นราวน้ำผึ้งเดือน5จนปรางนั้นเริ่มตั้งท้องอ่อนๆทุกเช้าปรางจะตื่นมาเตรียมอาหารไว้รอสามีและทั้งสองจะใช้เวลากินข้าวด้วยกันอย่างรื่นรมก่อนที่สอนจะออกไปทำงานที่ไร่นาส่วนปรางเองก็อยู่ดูแลงานบ้านแต่ภายใต้ความรักอันหวานชื่นนี้ปรางกับกำลังซ่อนงำความลับบางอย่างจากสามีของเธอตกเย็นของทุกวันปรางจะคอยเตรียมอาหารค่ำไว้รอผู้เป็นสามีโดยทุกวันโกนเธอจะแอบใส่สมุนไพรบางอย่างเข้าไปในต้มแกงทุกครั้งกลับมาแล้วจ้าฝีมือทำกับข้าวเมียข้านี่หอมไปไกลเลยกลับมาแล้วเหรอจ้าวันนี้ฉันทำแกงสแลไว้ให้รีบไปอาบน้ำแล้วขึ้นมากินข้าวนะพี่หลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จทางคู่ก็ขึ้นมานั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขในสมัยนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จทุกบ้านก็มักจะเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำสมุนไพรที่ปรางใส่ลงไปในแกงให้สามีกินก็เริ่มออกฤทธิ์ทำให้สอนมีอาการง่วงและพลอยหลับไปในทันทีความลับที่ปรางต้องคอยเก็บซ่อนมันไว้ตลอดมาก็คือตัวเธอนั้นเป็นกระสือตามความเชื่อของชาวภาคเหนือผีสื่อหรือกระสือจะซ่อนตัวอยู่ในคนทั่วไปหากมีคนรู้ความจริงว่าเป็นกระสือวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ก็จะออกจากร่างไปทำให้เจ้าของร่างตายด้วยความที่อยากอยู่กับสามีเธอจึงต้องเก็บความลับนี้ไว้เช้าวันต่อมาได้มีประกาศจากทางการให้ชายหนุ่มทุกคนต้องไปประจำการเป็นทหารอย่างกระทันหันทำให้ชายหนุ่มทั้งหมู่บ้านต้องออกเดินทางไปรบและสอนต้องทิ้งให้ปรางอยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพังนานวันไปท้องของปรางก็เริ่มโตขึ้นยายแสงที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงจึงนำสมุนไพรมาให้ปรางเพื่อต้มกินบำรุงครรภ์นางปรางเอ้ยข้าเอาสมุนไพรมาให้เอ็งเป็นยังไงบ้างใกล้คลอดแล้วให้ข้ามานอนเป็นเพื่อนไหมขอบใจมากจ้ะยายฉันไม่อยากลำบากยายเลยถ้าฉันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวฉันจะไปหายายเองนะจ๊ะพูดคุยกันไปได้สักพักก่อนที่ฟ้าจะมืดยายแสงก็ขอตัวกลับบ้านพร้อมกับกำชับให้ปรางพักผ่อนเยอะๆตกดึกคืนนั้นเองปรางเริ่มมีอาการปวดท้องคลอดเธอใช้ผ้าผูกกับคืนก่อนจะเบ่งคลอดเองตามลำพังและในขณะเดียวกันหัวของเธอก็ค่อยๆลอยออกจากคอพร้อมกับแสงสีแดงวูบวาบ
ช้าวันต่อมายายแสงที่เดินมาเยี่ยมปรางอยู่เป็นประจำเมื่อเห็นว่าปรางคลอดลูกอย่างปลอดภัยและเด็กน้อยก็จ้ำม่ำแข็งแรงแกก็ดีใจราวกับว่าได้ทองเพราะยายแสงแกอยากมีหลานมากส่วนปรางก็ได้เขียนจดหมายส่งถึงสอนว่าลูกของเขาทั้งสองได้ลืมตาดูโลกแล้วหลังจากมีลูกชีวิตของปรางก็เปลี่ยนไปในตอนกลางคืนที่ปรางต้องถอดหัวเป็นกระสือออกหากินเมื่อมีลูกน้อยที่ต้องดูแลเธอจึงออกไปหากินได้ไม่ไกลนักด้วยสายเลือดความเป็นแม่ที่ไม่อยากห่างจากลูกส่วนในตอนกลางวันปรางจะอยู่ดูแลลูกเหมือนคนปกติทั่วไปโดยบางครั้งยายแสงก็จะมาช่วยดูแลและคอยสานนกสานตั๊กแตนใบลานให้แม้ว่าหลักๆแล้วเธอจะต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังแต่ปรางก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มองหน้าลูกเธอเฝ้าฝันทุกวันทุกคืนรอคอยวันที่สามีของเธอจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวแต่ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ไม่มีวี่แววจดหมายตอบกลับจากสอนเลยตกดึกของคืนวันโกนลูกน้อยของปรางร้องไห้กระจองงอแงไม่ยอมหยุดด้วยความที่เป็นห่วงลูกเธอจึงนำลูกใส่ตะกร้าวายหวังจะพาออกไปหากินด้วยไม่นานนักก็ถึงเวลาที่ปรางต้องถอดหัวออกไปหากินเธอชายไส้เกี่ยวเอาหูตะกร้าที่มีลูกน้อยอยู่ในนั้นก่อนจะกระเตงออกไปทางทุ่งนาเมื่อมาถึงเธอก็เอาลูกน้อยวางไว้ที่ข้างๆกองฟางของชาวบ้านรอแม่อยู่ตรงนี้นะลูกรางออกหาจับกบเขียดกินในบริเวณไม่ไกลนักเธอล่องลอยมาตามเสียงของเหยื่อจนคลาดสายตากับลูกน้อยระหว่างที่เธอซุ่มเล็งไปที่กบตัวอ้วนอยู่นานเสียงร้องของเด็กน้อยก็ดังขึ้นเธอจึงรีบลอยกลับไปดูลูกน้อยของตนปรากฏว่าลูกน้อยของเธอตอนนี้นานถูกกระบุงหล่นลงมาครอบเอาไว้เสียงลูกน้อยร้องปานจะขาดใจทำให้เธอกระวนกระวายพยายามที่จะช่วยลูกแต่ทว่าก็ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ตัวเธอนั้นมีเพียงหัวกับไส้ครั้นจะกลับไปเข้าร่างเพื่อจะรีบวิ่งกลับมาช่วยลูกลูกน้อยของเธอก็คงสิ้นใจเสียก่อนเธอหมดหนทางจึงล่องลอยไปหาชาวบ้านที่กำลังตีข้าวอยู่ไม่ไกลเพื่อจะขอความช่วยเหลือแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าหากมีคนรู้ว่าตัวเธอเป็นผีสื่อเธอก็จะตายในไม่ช้าแต่เพื่อช่วยชีวิตลูกของตนเธอจึงยอมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามนั่นมันแสงอะไรข้ามองไม่ชัดผีสือชาวบ้าน
ที่เห็นว่าเป็นแสงวูบวาบของกระสือลอยเข้ามาก็วิ่งกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศละทางมีเพียงยายแสงที่ได้ยินกระสือนางหนีร้องห่มร้องไห้ปานจะขาดใจและด้วยความที่ไม่กลัวอะไรแกจึงรอดูและเมื่อกระสือตนนั้นลอยเข้ามาใกล้ๆก็ปรากฏว่ามันคือนางปรางในตอนนั้นยายแสงแกตกใจมากที่รู้ว่านางปรางเป็นกระสือนางปรางนี่มันอะไรกันเอ็งเป็นผีสื่องั้นเหรอยายแสงกระสือนางปรางขอความช่วยเหลือจากยายแสงพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ก่อนจะนำทางยายแสงไปหาลูกของตนยายแสงรีบวิ่งตามกระสือไปจนเริ่มได้ยินเสียงเด็กร้องแกพุ่งไปที่ต้นตอของเสียงแล้วรีบยกกระบุงออกก่อนจะอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาโอบจนเสียงร้องไห้งอแงได้เงียบสงบลงโอ้โอ้ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกยายแสงฉันฝากดูแลลูกฉันนะจ๊ะชาตินี้ฉันคงไม่มีบุญมากพอที่จะได้อยู่กับลูกนางปรางเอ้ยเอ็งเก่งแล้วที่ดูแลลูกเพียงลำพังมาได้ขนาดนี้เอ็งไม่ต้องมีห่วงแล้วข้าจะดูแลลูกเอ็งเป็นอย่างดีเมื่อยายแสงพูดจบกระสือนางปรางก็ร้องห่มร้องไห้ก่อนจะลอยหายลับเข้าไปในป่าเช้าวันต่อมายายแสงได้พาผู้ใหญ่บ้านไปที่บ้านของนางปรางก่อนจะพบร่างไร้วิญญาณของเธอนอนอยู่บนบ้านตามความเชื่อของคนในระแวกนั้นเมื่อผีกระสือถูกจับได้ว่าเป็นกระสือมันก็จะทิ้งร่างและร่างนั้นก็จะเสียชีวิตลงในไม่ช้าซึ่งเรื่องนี้ยายแสงก็ทราบดีแต่ยายแสงก็เลือกที่จะเก็บความลับที่นางปรางเป็นกระสือเอาไว้และไม่บอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ใครฟังยายแสงแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะขอเลี้ยงดูลูกของนางปรางเองและแกก็ทำตามสัญญาอย่างไม่บกพร่องยายแสงได้เลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้เป็นอย่างดีราวกับหลานแท้ๆของตนก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกระสือแม่ลูกอ่อนสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ